ครับคุณผู้ชมทุกวันเสาร์เวลาดี 4:00 น.แบบนี้เรามาเจอกันเป็นประจำนะครับเพราะว่ารายการของเราอยากให้คุณนั้นมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพดีและเซลล์แข็งแรงรวมถึงรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บด้วยการดูแลรักษาระดับเซลล์ด้วยครับช่วงสุขภาพดีฉลาดคิดสนับสนุนโดยไวทาลีนคุณผู้ชมครับได้เวลาที่จะมารู้เท่าทันโรคแล้วก็ช่วยกันดูแลและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นกับคนเราอันดับต้นๆเนี่ยแหละครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานและก็ความดันโลหิตสูงนั่นเองซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมนะครับก็คือแพทย์หญิงศิรนาถนุชนาถนะครับแล้วก็อาจารย์พิษวัชรบลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซโตพลาสเมติกและก็เซลล์บำบัดครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับโอ้โหโรคที่แบบอันดับต้นๆพบบ่อยมากนะฮะแล้วก็โอ้โหอันดับต้นๆ ตอนนี้สถิติเป็นยังไงครับเบาหวานกับความดันเนี่ยครับคือโรคนี้ไม่พูดไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเป็นกันแบบแทบจะทุกครัวเรือนจะต้องมีคนนี้เป็นน้ำตาลสูงคนนี้เป็นความดันสูงนั้นหมอขอพูดคร่าวๆเลยเป็นรวมกันไปเลยจะได้ให้ทุกคนรู้จักว่าเราเป็นไหมและดูแลสุขภาพได้ถูกต้องนะคะนี่เราย้ำเพราะว่าคือเป็นโรคที่เจอคนพบบ่อยดังนั้นต้องย้ำให้ความสำคัญพยายามจะพูดบ่อยๆเลยจะได้หมั่นดูแลกันว่าฉันเป็นโรคนี้ความดันสูงนี่นะคะหมออยากจะพูดเลยอายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ย 50% ค่ะครับโอ้คือเข้าสู่วัยเกษียณแล้วปุ๊บฉันเกษียณอายุราชการมาแล้วเนี่ย60ขึ้นไป2คนเดินมาตรวจต้องเจอ1คนความดันสูงงั้นเบาหวานก่อนเลยมันของควบคู่กันนะคะแต่เบาหวานเนี่ยคือมันคืออะไรอ่ะเขาว่าเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงนี่เองก็ถึงเรียกว่าหวานน้ำตาลมันสูงซึ่งปกติแล้วเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปก็ต้องโดนเขาเรียกว่าฮอร์โมนตัวหนึ่งอินซูลินเป็นตัวเก็บน้ำตาลกลับเข้าไว้สู่เซลล์ในเลือดเราก็จะเป็นใสๆธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าน้ำตัวอินซูลินมันน้อยลงจากอะไรก็ได้ค่ะจากตับอ่อนเนี่ยมันหลั่งอินซูลินน้อยหรือยังหลั่งเท่าเดิมแต่อินซูลินมันดื้อแล้วความเบาหวานมีหลายไทป์ว่ามันเป็นชนิดที่หลั่งน้อยหรือมันหลั่งยังดีอยู่นั่นแหละผลิตอินซูลินยังดีอยู่แต่มันดื้อแล้วไม่ยอมตอบสนองต่ออินซูลินแล้วก็ได้ปัญหาอะไรก็ได้ทำให้อินซูลินมันไม่ค่อยทำงานนะคะมันก็ทำให้ไม่เก็บน้ำตาลอาหารที่เรากินเข้าไปจะแป้งนู่นแป้งนี้ผลไม้ที่มีน้ำตาลทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและเป็นน้ำตาลหมดมันก็ทำให้น้ำตาลเนี่ยมันก็คั่งอยู่ในกระแสเลือดเป็นเลือดหวานๆนะคะคราวนี้ร่างกายเราเนี่ยปกติจะต้องเอาน้ำตาลนั้นน่ะมากลับเข้าเซลล์แล้วก็เอาเซลล์มาใช้เป็นพลังงานต่างๆคราวนี้เซลล์ก็เอามาใช้เป็นเอาน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้คนไข้ก็จะเพลียคนที่เป็นเบาหวานใหม่ๆก็ทำไมเพลียจังอ่อนแรงไม่มีแรงเนี่ยค่ะอาการเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเอาน้ำตาลมันมาใช้ไม่ได้น้ำตาลมันโดนเก็บไว้อยู่ในกระแสเลือดแล้วยังไงปัสสาวะบ่อยพอเลือดนี่ก็จะข้นเหมือนน้ำเชื่อมอ่ะใช่ไหมคะมันไม่โดนเก็บเข้าไปของที่เรากินมาทั้งหมดสะสมหมดข้าวเคิลโดนเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลก็สะสมในหลอดเลือดหมดงั้นแล้วหลอดเลือดก็เกิดปัญหาเลยค่ะหลอดเลือดโดนคลูดด้วยน้ำตาลตลอดผิวหลอดเลือดข้างในเป็นแผลหลอดเลือดก็หดตัวหลอดเลือดอักเสบเกิดเป็นความดันสูงเห็นไหมคะมันก็โยงกันโอ้นี่จุดเริ่มต้นทำให้ไปเกี่ยวพันกับหลายอวัยวะเพราะว่าหลอดเลือดมันโดนมันคลูดกับความดันสูงแล้วความดันหลอดเลือดเราทั้งตัวนี่มันเป็นเหมือนถนนทั้งตัวเกิดที่ไหนบ้างล่ะลูกตาหลอดเลือดเล็กๆใช่ไหมคะเอาแล้วเบาหวานขึ้นตาต้องมาเลเซอร์ทำลายกันเพราะว่าน้ำตาลมันเข้าไปทำให้เส้นเลือดที่ตาแข็งตัวแตกใช่ไหมคะที่ไตเพราะไตก็เป็นไตเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีหลอดเลือดเยอะที่สุดในร่างกายเลยนะคะอวัยวะเราเนี่ยมีหลอดเลือดเป็นทางผ่านเต็มไปหมดแต่ไตเนี่ยจะเป็นกลุ่มของหลอดเลือดเลยเหมือนกับฝอยขัดหม้อครับอย่างนั้นเลยค่ะเป็นหลอดเลือดอย่างนั้นเลยเป็นตัวกรองของเสียแล้วเป็นเบาหวานลองคิดภาพสิคะหลอดเลือดก็ตีบเล็กไปหมดก็จะกลายเป็นโรคไตเนี่ยกรองอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าหลอดเลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเลือดเสร็จเลือดในสมองมีปัญหาเส้นเลือดในสมองเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพิ่มขึ้นได้เป็นแบบเกือบ2เท่าตัวของคนทั่วไปเพราะว่าเส้นเลือดในสมองแตกคือมันเป็นอะไรที่โยงกันไปหมดเลยงั้นถ้าเกิดเราเริ่มรู้แล้วอาการมียังไงบ้างปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ำตาลมันดึงน้ำเก็บไว้ค่ะไตก็ต้องทำงานหนักปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกลางคืนปัสสาวะเป็นฟองออกมาปัสสาวะทิ้งเอาไว้มีมดมาตอมอ่อนเพลียเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องระบบต่างๆตาพร่ามัว
ถ้าความดันสูงก็ทั้งเวียนหัวมึนหัวแต่ความดันสูงเนี่ยบางคนแทบไม่มีอาการเลยนะคะคเพราะหลอดเลือดมันปรับตัวได้นอกจากสูงจะจัดคนนั้นน่ะจะมีอาการก็ถือว่าโชคดีเพราะบางคนมาด้วยเส้นเลือดแตกแล้วแต่ถ้ามันมีความดันสูงปวดหัวมาก่อนเนี่ยเราจะรู้ตัวก่อนมันมีอาการเริ่มต้นให้เรารู้ก่อนพบว่าเป็นความดันสูงได้ถึงแบบ 20% ที่เป็นเลือดกำดาวออกนะคะหรือเป็นภาวะที่แบบชามือชาเท้าครับเพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายประสาทน้อยลงค่ะงั้นคนเป็นเบาหวานก็จะชามือชาเท้าเดินเหยียบอะไรไม่รู้เลยว่าฉันเหยียบแก้วฉันมีแผลตรงเท้าหรอเพราะว่ามันเส้นประสาทมันไม่ทำงานแล้วพอมันมีเรามีแผลอยู่เราไม่รู้ตัวไม่ได้ทำแผลเดินไปเจอแบคทีเรียมาติดเชื้อโรคมาติดเป็นหนองแผลติดเชื้อพอแผลติดเชื้อคราวนี้เชื้อติดแล้วหายากเพราะว่าเลือดเราหวานแบคทีเรียชอบเหมือนกับเหมือนกินน้ำตาลได้อาหารปกติแบคทีเรียก็เจริญเติบโตได้เร็วมากต้องตัดขากันจะได้ยินไหมคะให้เป็นเบาหวานแล้วอีกอย่างนึงที่ผู้ชายจำเป็นมากคืออวัยวะเพศไม่ค่อยแข็งตัวเพราะว่าตรงนั้นก็ต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงแล้วเส้นเลือดไม่ดีอ่ะโอ้โหมันเกี่ยวโยงทั้งร่างกายครบเลยค่ะครบทั้งระบบนี่คือเบาหวานความดันนี่หมอพูดไล่แบบคร่าวๆให้ฟังนะคะช่วงสุขภาพดีเลือกได้สนับสนุนโดยไวทาลีนแต่หน้าวิตกแบบนี้นะครับก็ต้องมีทางในการดูแลในทางรักษาด้วยนะครับการดูแลระดับเซลล์การรักษาระดับเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรต้องถามอาจารย์พิษครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเล่าเคสตัวอย่างก่อนนะครับอาจารย์พิษครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอายุ53ปีนั่นก็คือคุณประเสริฐบุญเกษมบอกว่า7ปีที่แล้วน้ำหนักลดลงมากรู้สึกหิวบ่อยแล้วก็เหนื่อยเพลียเหมือนจุดเริ่มต้นที่คุณหมอศิรนาถบอกนะครับคือเหนื่อยแล้วก็เพลียนะฮะไปโรงพยาบาลตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานตอนนั้นระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง220มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ช่วงแรกเนี่ยก็ต้มสมุนไพรในการรับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้นนะครับจึงไปรักษาทางการแพทย์แล้วก็ได้ยามารับประทานระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็ลดลงไม่มากนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ188มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ระดับน้ำตาลสะสมอยู่ที่ 7.4 เปอร์เซ็นต์สายตาพร่ามัวทั้งสองข้างนะครับปัสสาวะตอนคืนบ่อยสมรรถภาพทางเพศลดลงโอ้โหนะฮะมีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็มีปัญหาท้องเสียเรื้อรังประมาณ3ปีสวัสดีครับผมชื่อประเสริฐบุญเกษมครับอายุ53ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานครับแล้วก็ลำไส้ไม่ค่อยดีครับเป็นมา7ปีแล้วครับแต่ไม่ได้รักษาอะไรเลยรักษา3ปีหลังเนี่ยคือว่าไม่ได้ตรวจสุขภาพมา3ปีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการมันแย่ลงนะมันผอมลงถ่ายผิดปกติมา3ปีแล้วคือว่าถ่ายวันละหลายครั้งช่วงอะไรตกถึงท้องแล้วก็จะเป็นการถ่ายหมดแล้วพอจะหายก็ร่วมบ่ายเป็นมาเรียกว่าเป็นแล้วไม่ต้องไปไหนเลยแล้วก็กลางคืนเนี่ยมันจะลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยประมาณตีสองไปแล้วทีนี้จะไม่ได้หลับเลยมันก็ยันสว่างแล้วมันจะถี่ยิบเรื่อยยังไม่ทันจะหลับมันก็ปวดจะเป็นประมาณละสามสี่ครั้งมันก็ลำบากหน่อยแล้วต้องคอยมันหมดแค่ก่อนแบบนี้ใช่ไหมคือว่าให้มันหยุดถ่ายก่อนแล้วก็จะไปไหนได้ก็เลยไม่ไปไหนอยู่สองสามปีหยุดโอ้โหอาการก็ทั่วร่างเหมือนกันนะครับคลาสสิกเคสครับคลาสสิกเคสเหรอฮะเป็นเคสที่เกี่ยวเนื่องกันหมดทั้งระบบนะฮะอย่างที่อาจารย์ศิรินาถได้เรียนแล้วก็คือจากหลอดเลือดนะครับลามมาที่ความดันนะครับแล้วก็มาที่ไตด้วยนะครับไตตาครับผมทั้งตาทั้งไตนะครับรวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับก็หลักๆแล้วก็คือมันไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้เพียงพอเนื่องจากหนึ่งเลือดข้นเพราะมันเป็นน้ำเชื่อมนะครับสองก็คือผนังหลอดเลือดเนี่ยมีการโดนทำร้ายแล้วก็จะมีเป็นพวกเป็นพังผืดนะครับทำให้เส้นเลือดมันตีบลงแล้วมันไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับก็ทำให้ระบบต่างๆเนี่ยไม่มีอาหารไปเลี้ยงพอแล้วก็ทำให้วัยวะนั้นๆเนี่ยเสื่อมลงไปนะครับแต่ในกรณีของคุณประเสริฐเนี่ยที่มาดูแลเนี่ยก็เข้ามาด้วยอาการคลาสสิกนะฮะคือเริ่มจากตาพร่าก่อนนะครับมองไม่ค่อยเห็นปัสสาวะบ่อยนะครับคือทั้งคืนลุกทั้งคืนเลยนะครับไม่รู้กี่เที่ยวแต่กี่เที่ยวแต่แถมมีเรื่องถ่ายด้วยนะครับถ่ายบ่อยด้วยนะเป็นเวลานานจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องดูแลกันทั้งระบบนะฮะในกรณีนี้ก็เริ่มจากการดูแลเรื่ององค์รวมก่อนนะครับก็ทั้ง
สมองหัวใจไตตับนะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องตับอ่อนนะครับเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนชื่ออินซูลินเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเก็บน้ำตาลจากในเลือดเข้ามาในเซลล์นะครับเพื่อเอาไปใช้พลังงานได้อันนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยที่อาการอ่อนเพลียเนี่ยก็หนึ่งเลยอาหารที่เรารับทานเข้าไปเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานแล้วมันไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็เกิดการเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงจะเดินจะเหินอะไรนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยนะครับบวกกับอาการเส้นเลือดที่มันตีบเนี่ย ความดันก็สูงนะฮะหัวใจก็ทำงานหนักไตก็ไม่สามารถกรองของเสียได้เนี่ย ก็ลามไปทั้งระบบเลยนะครับเขามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้มาเป็นแพ็กเกจเราก็ต้องดูแลเป็นแพ็กเกจเหมือนกันใช่ครับหลักๆแล้วก็จะเน้นทั้งระบบนะครับเราจะเน้นทั้งระบบแล้วก็ที่เน้นหลักๆเลยคือ1เส้นเลือด2ตัวตับอ่อนเองนะครับแล้วก็3ก็คืออวัยวะต่างๆที่มีปัญหาเช่นดวงตานะครับไตพวกนี้คุณประเสริฐก็ได้รับสารสกัดจากเซลล์เนี่ยของอวัยวะต่างๆครบถ้วนนะครับครบถ้วนสักระยะหนึ่งก็อาการต่างๆเริ่มดีขึ้นเป็นยังไงครับเริ่มดีขึ้นที่ว่าเข้าห้องน้ำคืนหนึ่งสามสี่ครั้งเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนนะใช่ครับแล้วก็พักผ่อนไม่พอด้วยนะฮะก็ทำให้เพลียหนักเข้าไปใหญ่เหลือครั้งเดียวนะครับเหลือแค่ครั้งเดียวก็คือได้นอนยาวขึ้นนะครับอาการที่ถ่ายเป็นประจำวันหนึ่ง 3-4 รอบเนี่ยนะครับบอกว่าท้องเสียเรื้อรังเนี่ย3ปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีแล้วครับก็เหลือแค่ครั้งเดียวเหมือนกันครับเหลือแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวก็เท่ากับปกติแล้วนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือกระฉับกระเฉงเนี่ยฟิตกว่าเดิมเยอะฟิตกว่าเดิมเยอะฟิตกว่าเดิมกระชุ่มกระชวยนี่หมายถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศใช่ครับใช่ครับในเมื่อพอเส้นเลือดมันได้รับการดูแลนะครับมีการเริ่มการยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับผิวหลอดเลือดที่เป็นแผลเป็นไรเนี่ยได้มีการสมานได้ทำให้มันเลือดโฟลว์ได้ดีขึ้นเนี่ยเอาอย่างว่าที่สำคัญของท่านเนี่ยก็คือสามารถจะกลับมาใช้งานได้เกือบปกติเพราะตรงนั้นอย่างที่คุณหมอบอกก็เลือดใช่เลือดอะไรเยอะไปหมดใช่ครับเส้นเลือดเยอะมากก็ไหลเวียนไปได้ครับอันนี้คือคุณอาประเสริฐเขาบอกเองนะบอกเองว่ากระชุ่มกระชวยเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหตอนเช้าเราตื่นเขาก็ตื่นด้วยอันนี้พูดกันตรงๆภาษาของผู้ชายนะครับอาการอย่างอื่นอีกเหรอครับอาการอย่างอื่นจริงๆแล้วท่านก็เครียดนะฮะอยู่ๆก็คนเคยฟิตอยู่คนเคยกระฉับกระเฉงแล้วก็ไม่สามารถคือพูดง่ายๆอยู่ๆก็เกิดอาการวัยชราเกิดขึ้นซึ่งท่านก็เป็นคนแอคทีฟพอสมควรนะครับก็ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะครับไม่เครียดไม่ต้องมากังวลละว่าฉันไม่หนุ่มอีกต่อไปตอนนี้ก็กลับมาหนุ่มอีกแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่มาดูแลต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วโรคเบาหวานก็ดีโรคความดันโลหิตสูงก็ดีเนี่ยต้องการดูแลที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารให้ดีแต่ท่านก็เป็นคนที่มีวินัยพอสมควรนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างก็เลยได้เห็นผลอันเป็นที่พึงพอใจเนี่ยเร็วพอสมควรช่วงสุขภาพดีมีสุขสนับสนุนโดยไวทาลีนค่ะท่านผู้ชมคะ เราพูดถึงเรื่องที่เห็นอยู่ข้างหน้านะลักษณะเนี่ยนะคะเซลล์เนี่ยค่ะคือแต่ละอวัยวะของเราเนี่ยมันก็จะมีหน่วยที่มีชีวิตเล็กๆหน้าตาคือเป็นเซลล์เนี่ยเนื้อในมันเล็กได้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะแล้วข้างเนื้อในมันเนี่ยดูสิครับประกอบไปด้วยหลากหลายคือตัวเล็กๆตัวเนี้ยสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่ท่านเห็นเนี่ยจำลองมาเนี่ยนะคะมันมีสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยหรืออย่างตับอ่อนที่มันเปล่งเห็นไหมคะอันที่มันแดงสดเปล่งพองอยู่เนี่ยน่ะเซลล์แต่ละอันมันเนี่ยมันสามารถสร้างอินซูลินได้เซลล์ตับอ่อนมีหน้าที่สร้างอินซูลินท่านก็มีอินซูลินเพียงพอกระที่ร่างกายต้องการนะคะแต่เมื่อไหร่เห็นไหมอันถัดมาตรงเนี้ยตับอ่อนมันซีดใช่ไหมคะคือเนื้อในมันเหี่ยวมันซีดมันก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่มันได้นั่นก็คือหน้าที่ของมันสร้างอินซูลินเนี่ยอินซูลินก็น้อยลงถ้ามันยังเสื่อมไม่ถึงขนาดที่จะเหี่ยวแห้งตายไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมใหม่ๆแล้วก็ซ่อมมันขึ้นมาเสีย
มันก็ฟื้นกลับมาสามารถสร้างอินซูลินขึ้นมาได้เราก็ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานก็คือการเยียวยาการบำรุงอวัยวะนะคะที่มันจะเสื่อมไปทำให้มันทำหน้าที่ไม่ได้นั้นกับฟื้นคืนมาเพียงแต่ท่านอย่าชะล่าใจหรือเราไม่รู้ตัวนะคะปล่อยให้มันเสื่อมจนมันแห้งเป็นพังผืดไอ้ที่ไปเป็นอันนี้คือเซลล์ผิวหนังเรามันตายไปแล้วค่ะทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือการซ่อมแซมเนื้อในของอวัยวะเพื่อให้มันยังเป็นอวัยวะที่แข็งแรงและทำหน้าที่ของมันได้โดยที่เราจะได้ไม่เป็นโรคของอวัยวะนั้นๆทั้งสิ้นทำไมเราต้องปล่อยให้มันเสียมากๆก่อนแล้วเรามาซ่อมแล้วก็มานั่งลุ้นว่าซ่อมได้หรือไม่ได้นะคะเราก็ควรจะซ่อมตอนที่มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงต่อไปเขาเฉลี่ยเอาว่ามนุษย์เราเนี่ยจะแข็งแรงที่สุดอายุตั้งประมาณ15ถึง25ปีช่วงนั้นเนี่ยร่างกายสมบูรณ์เต็มที่เลยแข็งแรงที่สุดตรงนั้นถ้าเราเริ่มซ่อมให้มันแข็งแรงมาเรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมลงมาแล้วนะคะแล้วค่อยมาซ่อมเราจะสามารถเมนเทนเราสามารถซ่อมแซมให้มันเนี่ยอยู่ได้ถึง120ปียกเว้นไปเกิดอุบัติเหตุไปถูกรถชนหรือไปเจอเชื้อโรคที่รุนแรงที่ท่านไม่สามารถจะป้องกันได้นะคะวันนี้คุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับรวมถึงความรู้เรื่องของการดูแลรักษาระดับเซลล์แต่ว่าใครที่เจ็บป่วยแล้วอย่าเพิ่งท้อใจนะครับเรื่องของกำลังใจและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรายการของเราก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของคุณเช่นกับคุณนั้นเป็นครอบครัวของเรานั่นเองนะครับเวลาดีๆ 4:00 น.วันเสาร์หน้าเรามาเจอกันอีกเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพห้ามพลาดรายการนี้นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับเพราะการดูแลเซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่ารอให้เซลล์เสื่อมจนสายเกินแก้รีบมาดูแลกันเถอะค่ะการดูแลร่างกายในระดับเซลล์จะสามารถช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมลงไปได้และเมื่อเซลล์ของเราแข็งแรงร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ป่วยง่ายและมีชีวิตที่ยืนยาวค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจการดูแลตัวเองตามแนวทางการฟื้นฟูเซลล์ก็สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาสุขภาพแนะนำความรู้ตามแนวทางชีวโมเลกุลที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัญจรไปทั่วประเทศมีกำหนดการดังต่อไปนี้ค่ะอาทิตย์ที่12มกราคมจังหวัดนครสวรรค์เสาร์ที่28มกราคมจังหวัดจันทบุรีเสาร์ที่4กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครเสาร์ที่18กุมภาพันธ์จังหวัดระยองอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์จังหวัดชลบุรีเสาร์ที่25กุมภาพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เสาร์ที่4มีนาคมกรุงเทพมหานครเสาร์ที่11มีนาคมจังหวัดสกลนครสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกคำถามสุขภาพทุกโรคอาทิโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์โรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งความดันโลหิตสูงโรคสมองเสื่อมโรคอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้ SLE โรคกระดูกเสื่อมรุมาตอยพาร์กินสัน ALS กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคตับแข็งตับอักเสบโรคถุงลมโป่งพองลำไส้อักเสบเรื้อรังออทิสติกพัฒนาการช้า LD สมองพิการและดาวซินโดรมเพราะเราอยากให้คุณมีเซลล์ที่แข็งแรงเพื่อร่างกายที่แข็งแรงต่อไปค่ะ